อำเภอแม่สอดจัดการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกจัดการประชุมในโครงการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขตสุขภาพที่2ปี2559คุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติค่ายก้าวใหม่หัวใจสีชมพูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกจัดการประชุมในโครงการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขตสุขภาพที่2ปี2559ค่ะที่ห้องประชุมชั้น4เทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานจัดการประชุมในโครงการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขตสุขภาพที่2ปี2559โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกประธานชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคาดการแนวโน้มผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่พัฒนาเมืองชายแดนเพื่อศึกษาการจัดการและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาตามเมืองชายแดนโดยมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนกันยายน2559สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่จัดประชุมเพื่อเตรียมการซ้อมแผนรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาค่ะที่ห้องประชุมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการฝึกซ้อมแผนบูรณาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยมีนายชัดพงษ์เอมาสุวรรณปลัดจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีและมีแพทย์หญิงวรยาเหลืองอ่อนผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานมีนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้กล่าวต้อนรับและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากรัฐเมียวดีสหภาพเมียนมาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานจังหวัดตากจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ที่2พิษณุโลกที่5ราชบุรีที่11นครศรีธรรมราชสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า115คนโรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยพบว่าในช่วง3ศตวรรษที่ผ่านมามีโรคติดต่อเชื้อเกิดใหม่จำนวนมากและมีโรคที่สำคัญได้แก่โรคซาร์โรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดใหญ่2009และโรคติดเชื้ออีโบลาโดยส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์หรือสัตว์ป่าและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่การเคลื่อนย้ายของประชากรการเดินทางติ
ติดต่อการค้าระหว่างประเทศความชุกชุมของสัตว์พาหะนำโรคการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วอาจระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2559ซึ่งอาจมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของกลุ่มประชากรมนุษย์อาทินักท่องเที่ยวแรงงานต่างด้าวและผู้ป่วยส่วนประเภทพืชสัตว์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อสุขภาพได้แก่เหล้าบุหรี่สารเคมีอันตรายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถตรวจจับการเกิดโรคได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมโรคได้โดยทันทีไม่ให้เกิดโรคระบาดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการบูรณาการงานและแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ทุกๆหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจทักษะวิธีการปฏิบัติสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตามบริบทของพื้นที่นั้นๆต่อไปคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติค่ายก้าวใหม่หัวใจสีชมพูโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือค่ะที่ศาลากรินโทวศิลาราชหมู่2ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับธนาคารออมสินคณะครูโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346โดยเป็นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติค่ายก้าวใหม่หัวใจสีชมพูโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือได้รับเกียรติจากนายสมโชคมีมะแม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานและนายพิชิตบำรุงพงศ์ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่สอดเป็นผู้กล่าวที่มาของการจัดกิจกรรมและนายประเสริฐอินทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานจากการที่ธนาคารออมสินและลูกเสือแห่งราชอาณาจักรไทยก่อกำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึง2558ธนาคารออมสินได้ร่วมกับกรมคุมประพฤติดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนขึ้นส่งผลทำให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ในชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุขในปีงบประมาณพุทธศักราช2559ธนาคารออมสินจึงอนุมัติงบประมาณให้กับคุมประพฤติดำเนินการจัดค่ายสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติอีก10สำนักงานโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดก็เป็นหนึ่งแห่งที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดค่ายก้าวใหม่หัวใจสีชมพูโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มีเจตคติที่ดีต่อตนเองตระหนักรู้ในตนเองรู้จักเข้าใจตนเองรวมถึงการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใหม่มิให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและรู้จักอดออมโดยการเข้าค่ายครั้งนี้มีเยาวชนจาก5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเข้าร่วมจำนวนกว่า50คนอำเภอแม่สอดจัดการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยประจำปี2559โดยนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายยันยงกุณาคำปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนายสรายุทธ์ทังดินปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยจากตำบลแม่ปะตำบลมหาวันและตำบลแม่กะสาเข้าร่วมรับการอบรมกว่า90คนโดยจะมีการอบรมหมู่บ้านละ10คนรวม900คนโดยได้รับเกียรติวิทยากรจากนิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดตากสาธารณสุขอำเภอแม่สอดและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นอำเภอที่มีแนวเขตติดต่อกับแนวชายแดนทำให้ประสบกับปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตลอดจนสินค้าทางการเกษตรและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ที่คอยทำหน้าที่ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยอันได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบางส่วนได้รับตำแหน่งใหม่จึงอาจยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนทางอำเภอแม่สอดจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผู้สูงอายุชุมชนจอกจอจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมิถุนายนค่ะผู้สูงอายุชุมชนจอกจอจัดกิจกรรมผู้สูงอายุโดยนายเฉลิมผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจอกจอร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมิถุนายนโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมและนายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมการให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายแพทย์รณตรัยเรืองวีรยุทธประธานมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตรของทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเข้ารับมอบทุนในวันนี้จำนวน148คนการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่นับเป็นนโยบายของโรงพยาบาลแม่สอดในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนให้ได้รับการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดการให้ทุนการศึกษาในปีนี้เป็นปีที่14โดยกองทุนการศึกษาโรงพยาบาลแม่สอดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2546มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาทและมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอดได้สมทบให้อีก 100,000 บาทรวมเป็น 2,500 บาทโดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น4ระดับจำนวน143ทุนดังนี้
ระดับอนุบาลศึกษาจำนวน18ทุนทุนละ 1,000 บาทเป็นเงิน 18,000 บาทระดับประถมศึกษาจำนวน37ทุนทุนละ 1,000 บาทเป็นเงิน 37,000 บาทระดับมัธยมศึกษาจำนวน61ทุนทุนละ 1,500 บาทเป็นเงิน 91,500 บาทระดับอุดมศึกษาจำนวน27ทุนทุนละ 2,000 บาทเป็นเงิน 54,000 บาทนอกจากนี้คุณสุคนสมครองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินยังได้มอบทุนการศึกษาพิเศษให้กับบุตรเจ้าหน้าที่อีก5ทุนเป็นเงิน 7,000 บาททุนการศึกษานับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาโรงพยาบาลแม่สอดเป็นหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมากกว่า 1,100 คนปฏิบัติงานและส่วนใหญ่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติงานที่รายได้ไม่มากนักการให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่นับเป็นโครงการหนึ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองระดับหนึ่งและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับวันนี้ขอเอ่ยคำว่าสวัสดีค่ะ
ทัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยนำพาชาติให้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิปไตย65ล้านใจคนไทยบ้าน